คู่นี้สวีทฉ่ำคือลอยกระทงจนทำไทยลั่นดีนะกูไม่ไปเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยครั้งและซัพพอร์ตกันดีๆค่ะระหว่างหนุ่มซีดีกันทีและนาราเทพนุภาซึ่งค่ำคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมานั้นทั้งคู่ได้ไปทานอาหารด้วยกันและได้มีกิจกรรมลอยกระทงด้วยกันจนสาวนารานั้นได้มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์คู่น่ารักน่ารักและแคปชั่นหวานแย่งซีนกันไปหมดระบุเอาไว้ว่าลอยกระทงลอยกับเธอนั่งกินข้าวหันไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงสวยมากหันมาอีกทีพี่ๆที่ร้านถือกระทงมาให้ได้ลอยกระทงเฉยงานนี้หากคนบันเทิงและแฟนคลับแห่แซวความสวีทแม้กระทั่งเพื่อนสนิทอย่างไทม์ไทยอดใจไม่ไหวมาคอมเมนต์บอกว่าดีนะที่กูไม่ไปเรียกได้ว่าโมเมนต์นี้ของทั้งคู่ค่ะทำเอาคนโสดนั้นตายกันไปเลยทีเดียว